ปกครองสูงสุดอ่านคำพิพากษาอุทธรณ์กรณีกลุ่มคนพิการฟ้องกรุงเทพมหานครและบริษัทขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือ BTS ที่ไม่จัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการในรถ BTS ซึ่งศาลปกครองกลางเคยยกคำฟ้องเมื่อปี2552เนื่องจากกฎหมายไม่มีผลย้อนหลังแต่วันนี้ศาลปกครองสูงสุดเห็นต่างจากศาลปกครองกลางสั่งให้กรุงเทพมหานครและ BTS จัดให้มีลิฟต์สำหรับผู้พิการทั้ง18สถานีที่ยังไม่มีหลังต้องรอมานานถึง6ปี